สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพุทธเสลดในโอเวอร์ซองครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างทางเลือกให้ผู้เล่นในแง่ของเควสรายสัปดาห์กันนะครับสิ่งที่ผมตั้งประเด็นและรู้สึกสงสัยเนี่ยก็คือนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้แม้แต่ในโหมดควิกเพลย์คนก็ยังท็อกซิกใส่กันหรือเปล่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความเห็นนะครับดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับเรื่องเมื่อกี้ต่อยอดนิดนึงคือเรื่องการสร้างทางเลือกให้คนใช่ไหมจำประเด็นที่เควสอีเวนต์เมื่อก่อนอะบังคับให้คนต้องเล่นโหมดอาร์เคดซึ่งเป็นโหมดอีเวนต์ใหม่และต้องชนะเท่านั้นจำได้ไหมครับกิจกรรมโง่ๆกิจกรรมหัวนั่งทำ2วันหลังเลิกงานไม่เสร็จสักทีแล้วคือผมเมนเมอร์ซี่ไงอยากได้สกินมันสวยเขาจะบอกว่าคุณต้องเล่นโหมดนั้นเท่านั้นเสร็จปุ๊บคุณต้องชนะจำนวนเกมเท่านี้ถ้าคุณแพ้ไม่ได้นับกลายเป็นว่าคนแม่งไม่เล่นแล้วปัจจุบันอีเวนต์ดีขึ้นอันนี้ต้องชมเขาก็คือเขายอมเปลี่ยนเป็น complete game ได้complete game ได้นี่ข้อดีก็คือคุณแพ้ก็ได้นับ1ถ้าคุณชนะอ้าวดีเลยนับ2แปลว่าต่อให้แพ้คุณก็ยังเควสเสร็จได้มันไม่มีการบังคับแล้วว่าคุณต้องเล่นโหมดอาร์เคดเท่านั้นอ่ะมันยังมีบ้างอ่ะต้องพูดอย่างงี้คือมันยังมีบ้างบางเควสที่บอกว่าต้องไปเล่นโหมดอาร์เคดซึ่งมันก็ทําค่อนข้างง่ายอ่ะเควสมันน่ะให้ฮีลอย่างเงี้ยให้ดึงบ๊อบอย่างเงี้ยฝึกเล่นเจบัวเนาะก็ง่ายๆส่วนไอ้เควสต้องเล่นเกมเนี่ยคือเล่นโหมดอะไรก็ได้โหมดแรงโหมดควิกเพลย์อาร์เคดได้หมดเลยยกเว้นคัสตอมกิจกรรมเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วอันนี้คือน่าชื่นชมแต่สิ่งที่ผมก็ยังรู้สึกว่ามึงแก้ได้แต่มึงก็ไม่อยากแก้ก็คือเควส weekly ถามว่าทำไมคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนเล่นควิกเพลย์แล้วถึงต้องหัวร้อนด่ากันในควิกเพลย์ด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคุยกับเพื่อนแล้วแบบเพื่อนมันก็ถามว่าเฮ้ยเป๊ปมึงลองทำดิมึงลองแบบ user research อะลองทำ survey ดิว่าเอ้ยเวลาเล่นควิกเพลย์เนี่ยทำไมคนมันหัวร้อนกันวะทำไมมันด่ากันวะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็เข้าใจปะว่าควิกเพลย์มันคือโหมดที่เราเล่นไม่ได้จริงจังหรือว่ามันไม่ใช่โหมดที่แบบเป็นแรงก์อ่ะคือมันไม่จริงจังเท่าแรงก์แน่นอนถูกไหมล่ะมันควรจะเป็นแมตช์ที่แบบมันเล่นชิลๆก็ได้ปะวะลองเล่นตัวที่ไม่เคยเล่นฝึกเล่นตัวใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยแล้วทำไมคนยังด่าทำไมยังต้องท็อกซิกกันหนักขนาดนั้นทั้งที่เป็นควิกเพลย์คุณเคยสงสัยไหมล่ะมันมีเควสนั่นแหละครับ อันเนี้ยคือประเด็นหลักมันมีเควสที่บังคับว่าคุณต้องชนะถ้าคุณไม่ชนะเควสไม่นับให้แล้วเมื่อไหร่มึงจะทำเควสเสร็จคำถามผมแล้วเมื่อไหร่มึงจะทำเควสเสร็จถ้ามึงเล่นควิกเพลย์แล้วมึงไม่จริงจังเมื่อไหร่จะทำเควสเสร็จอยากเล่นกับเพื่อนเพื่อนมึงกลับมาเล่นโอวัตกับกูหน่อยกูเบื่อไม่มีเพื่อนเล่นมาตีกันเล่นด้วยกันแต่ถามว่าเล่นกับเพื่อนคุณเล่นไปแพ้เล่นไปแพ้เพื่อนไม่ได้เล่นนานถูกไหมอาจจะเจอแมตตึงอะไรเงี้ยก็แพ้หรือเพื่อนอาจจะไม่เก่งอะไรเงี้ยถูกไหมก็แพ้คำถามคืออ้าวแล้วเวลาที่คุณเสียไปเควสคุณได้ไหมอ่ะคำตอบคือได้บางส่วนก็ต้องให้ความยุติธรรมก่อนนะคือเขาก็ไม่ได้มีแต่เควสต้องชนะโอเคไหมอันนี้ผมก็ยอมรับมันไม่ได้มีแต่เควสต้องชนะเควสที่เล่นเฉยๆก็ได้ก็มีเช่นอะไรครับเช่นเอิน250แอสเซทหรือเซฟทำดาเมจ 100,000 ดาเมจป้องกัน 32,000 ดาเมจฮิล 52,000 ดาเมจ complete 7 game as hero not in your top 3แค่ต้องเล่นตัวที่คุณไม่ค่อยเล่นอีกอย่างนึงก็คือเอิน50อีลิมหรือแอสซิสต์ด้วยอันติเมทแต่คือต้องบอกเลยว่าเควสที่บังคับให้คุณต้องชนะมันก็ยังหลงเหลืออยู่วิน10เกมอันนี้โหมดอะไรก็ได้แต่ถามตรงๆนะว่าโหมดอะไรจะจบเร็วสุดล่ะมันก็ต้องอาร์เคดหรือไม่ก็ควิกเพลย์ถูกป่ะถ้าคุณอยากเล่นเก็บเควสแบบทําเวลาถึงจะไม่บังคับโหมดนะแต่ว่ามันก็เป็นการคือมันก็มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่แล้วอะว่าคุณต้องเล่นโหมดที่มันจบเร็วไม่งั้นมันก็ช้าไงวิน7เกมด้วยการกดทุกโลวิน15เกม in any unranked mode นี่โหมดซ้ายสุดมี Quick Play Open Queue Low Queue Mystery Hero แล้วก็ Deathmatch ต่อมาครับเควสนี้คือเควสที่บอกว่าคุณต้องเล่นแรงชนะ10ตาอันนี้ก็เหมือนเดิมคือบังคับว่าถ้าคุณเล่นคุณก็ต้องชนะแพ้ไม่นับให้แล้วอันนี้ก็บังคับด้วยว่าต้องโหมดแรงเท่านั้นวิน5เกม in Mystery Hero FFA Deathmatch หรือ Arcadeอันนี้ก็คือโหมดอาร์เคดที่ทุกคนล่ำลือว่าแม่งน่าเกลียดเพราะว่าหาห้องไม่เจอหรืออะไรก็ตามแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยถ้ามันมีอีเวนต์คุณก็ไปเล่นอาร์เคดก็ได้มันก็หาห้องไววิน5เกม as to different low in quick play หรือ competitive ก็ได้เควสนี้บอกว่าคุณต้องชนะ5ตาในโหมด quick play หรือโหมดแรงก็ได้แต่คุณต้องชนะ5นาด้วย2ตำแหน่งที่แตกต่างกันแต่สังเกตก็คือไม่มีเควสไหนในข้างบนที่เราพูดไปเลยนะที่บอกว่า complete x game แบบของอีเวนต์คือเข้าใจไหมว่าพอคนมันเล่นแล้วแพ้
มันก็จะเกิดอาการหัวร้อนพอพูดถึงอาการหัวร้อนผมก็นึกถึงคำว่าฮอตแล้วพอพูดถึงคำว่าฮอตมันก็แปลได้ว่าเป็นที่นิยมแล้วร้านเติมเกมไหนนะที่คนนิยมกันก็ต้อง Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนเติมโอ2ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง LINE Official @richmanshop นอกจากนี้ยังมีบริการเติมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะ Roblox Riot Steam รวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์อาทิบัตร GrabLine Tinder เติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่นหนึ่งเรื่องเติมเกมแล้วถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมดีๆติดตามเพจ Richman Shop ใน Facebook ไว้ได้เลยจะช้อปปิ้งที่ Shopee อย่าลืมแวะเข้ามากดลิงก์ Personate ช้อปปิ้งสินค้าใดก็ได้ใน Shopee ลิงก์อยู่ใต้คลิปหัวร้อนมาจากอะไรในเกมเนี้ยในทีมเราอะแม่งไม่พอใจแบบว่ามึงเล่นไม่ได้อย่างที่กูต้องการมึงไม่ฮิลกูเลยมึงไม่สร้างพื้นที่เลยมึงไม่ปิดดาเมจเลยแต่ปกติแล้วคนก็จะแบบเอ้ยช่างมันไม่ต้องด่าหรอกเพราะว่ามันก็แค่ควิกเพย์ป่ะไม่มีอะไรนี่แต่ส่วนหนึ่งคือที่คนด่าเพราะอะไรเพราะว่าก็กูต้องชนะคือควิกเพย์มันบังคับว่ากูต้องชนะคือมันก็ยิ่งเพิ่มความแบบจริงจังเข้าไปในโหมดที่มันไม่ควรจะจริงจังอ่ะนึกออกไหมอีควีสเดียวจะเสร็จแต่ไม่เสร็จสักทีเออแบบสมมติว่าขาดอีกตาหนึ่งต้องชนะอีกตาหนึ่งแล้วคุณไปดูรูปเมื่อวานของผมอ่ะผมจะให้กำลังใจนะแต่ว่าผมต้องพูดตรงๆว่ามันมีอยู่จริงครับถ้าคุณคิดว่าการแพ้รัวๆจนหัวร้อนไม่มีคุณดูนี่เมื่อวานเป็นวันก่อนรีลาสัปดาห์วันเนี้ยคือวันที่รีลาสัปดาห์หมายความว่าเมื่อวานอ่ะคนมันจะเล่นแบบมันจะเล่นเพื่อให้ชนะเพื่อเอาเควสวีคลี่ให้เสร็จผมก็เป็นหนึ่งในนั้นคือผมจะทำเควสวีคลี่เนี่ยแล้วดูดิคือกูเล่นมากี่ตาไม่รู้แล้วกูแพ้เนี่ยในความคิดผมนะตอนที่ผมเข้ามาเล่นนะคือผมคิดว่าเฮ้ยเควสเหลืออีกแค่แบบสมมติ2 3ตาชนะผมจะเล่นแป๊บเดียวแล้วก็ออกแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อแต่พอกูเล่นไปสักพักอ่ะมันไม่ชนะไงแล้วพอไม่ชนะต้องทำไงกูก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆเพราะมันไม่เสร็จเควสมันเหมือนการสนับสนุนให้คนยิ่งแบบเกิดความรู้สึกแย่ๆกับเกมป่ะอย่างเงี้ยเพราะคุณไปบีบบังคับเขาอะว่ามึงต้องชนะเท่านั้นมึงต้องชนะเท่านั้นมึงต้องชนะเท่านั้นแพ้ไม่มีความหมายแพ้ไม่มีความหมายแพ้ไม่มีความหมายเนี่ยเหมือนโดนสะกดจิตอยู่อย่างเงี้ยแม้ว่าจะเล่นควิกเพย์นะอันนี้คือแค่เล่นควิกเพย์ด้วยนะเออจิตใจแตกสลายผมพูดตรงๆว่าผมไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำให้เควสของวีคลี่อ่ะเพราะว่าการที่คุณบังคับให้เป็นแบบนี้มันเหมือนการยิ่งสนับสนุนให้คนจริงจังกับโหมดที่ไม่ควรจะจริงจังและทำให้คนยิ่งหัวร้อนง่ายขึ้นด้วยแล้วมันก็เพิ่มโอกาสที่คนจะท็อกซิกต่อกันถูกไหมครับเพราะพอคนหัวร้อนแม่งก็จะท็อกซิกทำไมถึงไม่ทำแบบอีเวนต์ล่ะอ่ะคุณบอกว่าอีเวนต์ง่ายไปเปล่าอีเวนต์เนี่ยคอมพลีท16เกมแล้วโหชนะมันได้2เลยนะคุณเล่น8เกมถ้าคุณชนะเนี่ยครบแล้วอ่ะมันง่ายไปเปล่าอย่างงี้คุณก็อ่ะมานั่งดูดิวิน10เกมคุณอยากทำให้มันคล้ายๆอีเวนต์ใช่ไหมคุณบอกไปเลยว่าคอมพลีท20เกมถ้าชนะได้2เท่าคุณ2ไปเลยเออมันก็คือเควสเดิมแต่ว่าแพ้นับด้วยถ้าชนะคุณก็ต้องเล่น10ตาอยู่ดีนะคุณต้องชนะ10ตาแต่ถ้าแพ้มันก็ยังได้แต่การที่บอกว่าเควสมึงต้องวิน10เกมเท่านั้นมันคือการบอกว่าแพ้มึงไม่ได้แล้วคนที่รู้สตรีครัวๆก็จะแบบมไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยแทงดิฟไอ้สัตว์กูต้องด่าแม่งแล้วกูจะเควสเสร็จอยู่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยขาดตาเดียวอ่ะขาดตาเดียวไอ้เหี้ยแทงดิฟพ่องตา มันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วทำไมอ่ะทำไมวิน7เกม kill as all row ทำไมจะคูณ2ไม่ได้ล่ะบอกไปเลย complete 14เกม kill as all row ถ้าชนะนับ2ถ้าแพ้นับ1วิน15เกม in any and rank mode คูณ2ไปดิบอกเลยคอมพีท30เกมวิน10เกมอินเนนี่แรงโหมดอินเนนี่คอมเพทิฟโหมดเอาคูณ2ไปดิคอมพีท20เกมอินเนนี่คอมเพทิฟโหมดเนี่ยวิน5เกมอ่ะมึงก็คูณ2ไปดิเปลี่ยนเป็นคอมพีทพอแล้วที่บอกกันอยู่ว่าเราปรับระบบต่างๆเพราะว่าไม่อยากจะให้คนเนี่ยท็อกซิกต่อกันนะครับเพื่อจะลดความท็อกซิกนะครับแล้วไอ้นี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณออกแบบมาเองด้วยนะโอวัต1ไม่มีนะแล้วตอนออกแบบคุณไม่คิดหรอว่ามันจะเป็นต้นกำเนิดนึงของความหัวร้อนของคนคูณ2ไปเลยเสร็จจบแค่นี้แบบที่คุณทำกับเควสของอีเวนต์อะคือมันไม่ยากปะน่าจะกลัวคนมา AFK มันจะ AFK ยังไงอะคือ Overwatch มันมีระบบกัน AFK อยู่แล้วปะคือถ้าเขาวิ่งออกไปจากบ้านแล้วโยนแล้วก็แพ้รัวๆคือถ้าแพ้มันก็นานกว่าจะเสร็จแต่ถ้าคุณเข้ามา AFK แล้วก็แพ้ช่างมันเพราะว่ายังไงก็ได้เควสเอ้าแต่แพ้ช่างมันแต่คุณก็
ก็ได้เควสแค่1นึกออกไหมคือคุณก็ต้องใช้เวลามากกว่าคนที่ชนะอยู่ดีสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ายังไงคนก็น่าจะอยากชนะกันมากกว่าแล้วถ้า FK บ่อยๆมันโดนเด้งออกจากห้องโดนเด้งออกจากห้องบ่อยๆอ่ะมันก็จะติดลบ 75% Battle Pass XP หมายความว่าคุณจะมาเก็บเควสเพื่อเอา Battle Pass XP แต่คุณโดนลบ 75% Battle Pass XP มันก็ไม่รู้จะเก็บไปทำไมนึกออกมั้ยคือมันก็ขัดแย้งกันเองอ่ะเพราะ incentive จากการชนะมันดีกว่าการแพ้อยู่แล้วแต่เราแค่ต้องการเปิดช่องให้คนที่แพ้ก็ได้อะไรกลับไปบ้างไม่ใช่แค่พ่ายแพ้แล้วก็มานั่งเครียดว่าเควสมันต้องชนะอย่างนั้นละทำไมเขาไม่มีเควสให้แพ้15ตาครับเข้าไปแล้วโยนเลยเอ้ยถ้ามีแบบนั้นจริงผมว่าน่าสนใจนะเควสบอกว่ารู้15เกมผมอยากรู้เหมือนกันมันจะทำกันยังไงเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับแล้วคุณมีความเห็นยังไงกับประเด็นนี้บ้างลองคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กันนะมันช่วยได้จริงๆตอนนี้ช่องเราก็มี Discord แล้วด้วยนะครับเข้ามาคุยเล่นกันได้รวมถึงการรับรีเพลย์ช่วงนี้ก็เปิดรับเรื่อยๆทั้งในไลฟ์แล้วก็แบบส่วนตัวเลยรายละเอียดอยู่ใน Discord เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับบ๊ายบาย